สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนนั้นยอมรับนะครับว่ากำลังทหารที่ทำหน้าที่ป้องกันเมืองโปรครอฟภูมิภาคโดเนตกำลังเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดที่ถูกโจมตีจากกองทัพรัสเซียมากที่สุดตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสถาบันสงครามศึกษาประเมินว่าขณะนี้กองทัพรัสเซียอยู่ห่างจากเมืองโปรครอฟ20กิโลเมตรโดยพยายามเคลื่อนกำลังรุกประชิดพื้นที่อย่างต่อเนื่องและตีวงล้อมปิดกองกำลังของยูเครนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวสำหรับเมืองโปรครอฟแม้จะไม่ใช่เมืองใหญ่ก่อนเกิดสงครามมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 60,000 คนแต่มีความสำคัญในด้านการเป็นศูนย์กลางการลำเลียงกำลังบำรุงของกองทัพยูเครนเนื่องจากความสะดวกในการเดินทางต่อไปยังเมืองคอนสแตนตินิฟกาอีกหนึ่งศูนย์กลางทางทหารทางภาคตะวันออกโดยกองทัพยูเครนใช้ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างทั้งสองเมืองสำหรับการส่งกำลังเข้าไปยังแนวหน้าในการสู้รบและเคลื่อนย้ายทหารที่ได้รับบาดเจ็บหรือศพของกำลังพลไปยังเมืองดานิโปรซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของยูเครนขณะเดียวกันเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567รัฐบาลสหรัฐได้ประกาศส่งการช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนเพิ่มเติมอีกเป็นมูลค่ารวมกว่า 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราว 61,000 ล้านบาทโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐนั้นจะมีการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ชุดใหม่ให้กับทางด้านกองทัพยูเครนนะครับโดยส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากคลังอาวุธของกองทัพสหรัฐซึ่งจะส่งไปถึงสนามรบได้อย่างรวดเร็วอีกส่วนหนึ่งนั้นจะต้องมีการจัดซื้อจัดหาใหม่ซึ่งจะต้องใช้เวลานานเพื่อรอกระบวนการการผลิตความช่วยเหลือรอบนี้จะเป็นการจัดหาอาวุธป้องกันภัยทางอากาศหลายประเภทนะครับให้กับยูเครนรวมถึงกระสุนปืนใหญ่และก็กระสุนสำหรับระบบขีปนาวุธไฮมาร์สและอาวุธต่อต้านรถถังหลายประเภทตลอดจนยุทโธปกรณ์อื่นๆนะครับในขณะที่ฝั่งของรัสเซียก็มีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดนั้นกระทรวงกลาโหมของรัสเซียออกแถลงการเกี่ยวกับการซ้อมรบนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีระยะที่3ในภูมิภาคตอนกลางและตอนใต้ของประเทศซึ่งครอบคลุมสาธารณรัฐปกครองตนเองภูมิภาคคอร์เคซัสและคาบสมุทรไครเมียที่อยู่ทางใต้ของยูเครนตลอดจนภูมิภาคทางตะวันออกและทางใต้ของยูเครนที่อยู่ภายใต้การยึดครองของกองทัพรัสเซียนับตั้งแต่สงครามประทุเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ซึ่งการซ้อมรบนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีขั้นที่3รวมถึงการฝึกฝนใช้ขีปนาวุธอิสกันเดอร์เอ็มซึ่งสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์และการฝึกฝนทางยุทธวิธีของอากาศยานอีกหลายรุ่นด้วยนะครับซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียก็ประกาศซ้อมรบนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อยกระดับความพร้อมของกองทัพในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนแล้วก็เป็นการตอบสนองต่อภัยคุกคามจากตะวันตกโดยเฉพาะคำกล่าวของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสที่ยังไม่ล้มเลิกความคิดการส่งทหารเข้าไปในยูเครนและการที่เดวิดคาเมรอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษนั้นอ้างถึงความชอบธรรมของการใช้ของทัพยูเครนในการที่ให้ใช้อาวุธของอังกฤษสามารถโจมตีลึกเข้าไปในแผ่นดินรัสเซียได้นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ